สวัสดีค่ะทุกคนพร้อมกันหรือยังคะที่จะมาหาตัวช่วยในการบำรุงผิวกายของเราในช่วงฤดูหนาวที่มันเริ่มขึ้นแล้วนะคะคือขนาดใบช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็อากาศหนาวแล้วนะคะเพราะว่าที่ฝรั่งเศสที่เมืองที่ปูอยู่เนี่ยก็ต่ำกว่า10องศาทุกวันในช่วงเช้านะคะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็ไม่แน่นอนบางวันก็ฝนตกก็และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าปูไม่มีตัวช่วยใดๆเลยเนี่ยผิวปูก็จะมีความระคายเคืองแล้วก็รู้สึกมีอาการคันยิบ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 ที่ผิวนะคะก็ต้องหาตัวช่วยแล้วเวลาปูจะหาตัวช่วยเนี่ยปูก็ต้องไปทําการบ้านมาก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ใดตัวใดตัวหนึ่งมาเนี่ยปูก็ไปอ่านในส่วนผสมก่อนว่าเขาดูแลปฏิบัติผิวของเรายังไงแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราเนี่ยได้ยาวนานไหมนะคะเพราะว่าบางบอดี้โลชั่นเนี่ยเขาก็จะไม่เก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้ยาวนานนะคะแต่ว่าในส่วนของคนที่ผิวแห้งเนี่ยต้องการความชุ่มชื้นที่ยาวนานตลอดวันแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทั้งอาบน้ําอุ่นเอ่ยนะคะทั้งเจอสภาพอากาศที่หนาวเอ่ยทั้งนอนที่จะต้องเปิดเครื่องทําความอุ่นหรือว่าฮีเตอร์เนี่ยก็จะสูญเสียความชุ่มชื้นไปอย่างง่ายนะคะโดยเฉพาะผิวของเราถ้าไม่มีการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเนี่ยความที่เป็นผิวแห้งเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เกิดอาการระคายเคืองยิ่งขึ้นนะคะปูก็จะมาเล่านะคะถึง6แบรนด์ที่ปูได้ใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็ดีต่อสุขภาพผิวกายมากๆเลยค่ะก็ถ้าใครยังไม่มีตัวช่วยนะคะก็อาจจะมีตัวเลือกนะคะในการที่ปูนํามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ถ้าใครมีตัวช่วยแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเสริมนะคะมาตัวเป็นตัวช่วยให้กับการบํารุงผิวอีกท่านนึงค่ะค่ะมาถึงตัวแรกกันค่ะตัวแรกอันนี้ปูก็ยังไม่เคยรีวิวนะคะปูก็จะมารีวิวนะตอนนี้เลยแล้วก็ตัวไหนที่ปูเคยรีวิวปูก็จะไม่ลงในรายละเอียดให้เสียเวลานะคะตัวไหนที่ปูเคยที่จะรีวิวไปแล้วเนี่ยปูก็จะพูดภาพรวมนะคะแต่ว่าตัวไหนที่ยังไม่เคยรีวิวก็จะมาเล่าในตอนนี้ไปเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นแบรนด์ของดังอีเลฟเว่นค่ะที่เป็นบอดี้โลชั่นที่จะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้เป็นอย่างดีแต่ว่าไม่มีกลิ่นน้ำหอมนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวของปูเนี่ยปูเป็นคนที่ชอบมีความที่อะไรหอมๆสักนิดนึงแต่ว่าพอมาได้ใช้เจ้าตัวนี้ถึงแม้ไม่มีน้ำหอมนะคะแต่ว่าตอบโจทย์ที่จะดูแลผิวเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะทุกคนคือมันก็เลยมองข้ามกลิ่นที่มีความหอมไปเลยคือขอได้ความที่ดูแลผิวของเราได้เป็นอย่างดีเนี่ยมันรู้สึกโอเคมากๆแล้วก็คือรู้สึกละมุนต่อผิวมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ของดังอีเลฟเว่นถ้าใครเป็นสายสกินแคร์เนี่ยก็จะคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะว่าเขามีชื่อเสียงทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยนะคะสำหรับที่เป็นแบรนด์ของดังอีเลฟเว่นแล้วก็ตัวนี้มีชื่อว่าดังอีเลฟเว่นซีรีส์บอดี้โลชั่นนะคะที่เป็นบอดี้โลชั่นสูตรพิเศษที่จะเป็นตัวช่วยฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำผิวแห้งแล้วก็ผิวที่ระคายเคืองให้กลับมามีสุขภาพดีแล้วก็สมดุลมากขึ้นค่ะค่ะคุณประโยชน์ของเจ้าซีรีส์บอดี้โลชั่นของดังอีเลฟเว่นตัวนี้นะคะเขาก็จะมีการผสมผสานระหว่างน้ำมันสกัดจากพืชนะคะบัตเตอร์สควาเรนแล้วก็กรดอะมิโนที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวผสมผสานซีเรมาย5ชนิดนะคะแล้วก็สารที่ช่วยเพิ่มเกราะป้องกันผิวอย่างโซเดียม PCA นะคะผลิตภัณฑ์ของซีรีส์บอดี้โลชั่นตัวนี้ก็จะช่วยลดความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างยาวนานและในขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นการคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้ด้วยนะคะถ้าเราสูญเสียความชุ่มชื้นไปนะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังมีสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้นะคะมีโพลีฟีนอลคุณภาพสูงแล้วก็สารประกอบแคโรทีนอยด์นะคะเช่นเบต้าแคโรทีนคาคาดูพรามมะม่วงแล้วก็หยวกกล้วยนะคะซึ่งเป็นการปกป้องผิวอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ซีรีส์บอดี้โลชั่นตัวนี้เขาก็จะมีค่านะคะ pH อยู่ที่ 4.2 ค่ะที่เป็นการรักษาสมดุลให้ผิวของเรานั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยเขาก็จะเขียนว่า pH 4.2ที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่เกิดอาการระคายเคืองแล้วก็แพ้ง่ายแล้วก็ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองกับผิวของเรานะคะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมซึ่งถ้าใครไม่มีน้ําหอมเนี่ยตัวเนี้ยก็ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะทุกคนก็เป็นอะไรที่ละมุนมากปูก็จะมาบีบครีมให้ดูสักนิดนึงนะคะเขาก็เป็นเนื้อครีมโลชั่นปกติทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันละมุนต่อผิวมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็รู้สึกดีกับผิวมากๆพอทาหลังจากอาบน้ำไปรู้สึกว่าความชุ่มชื้นเนี่ยมันติดอยู่กับผิวจริงๆจังๆมากๆเลยค่ะแล้วก็ละมุนต่อผิวมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงจนเกินไปหาซื้อได้ในเซฟอร่านั่นเองค่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอในส่วนแบรนด์ถัดไปกันค่ะ
ค่ะมาต่อกันอีกแบรนด์นะคะแบรนด์ของยูเซอรินตัวนี้นะคะปูก็ยังไม่เคยรีวิวนะคะก็เพิ่งนำมาใช้เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกดีกับผิวมากๆนะคะเพราะว่าเขาเก็บความชุ่มชื้นเนี่ยให้กับผิวยาวนานถึง24ชั่วโมงแล้วก็ละมุนต่อผิวที่บอบบางผิวที่แพ้ง่ายด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยตั้งแต่ผิวธรรมดาจนถึงผิวแห้งนะคะตัวนี้นะคะยูเซอรินตัวนี้นะคะมีชื่อว่ายูเซอริน PH 5 Lotion ที่เป็นไลท์โลชั่นนะคะก็จะละมุนแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวแล้วก็เหมาะในครอบครัวเรือนเลยค่ะแล้วก็อยู่ในปริมาณที่400 มล.ราคาประมาณที่14 ยูโรนะคะก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ400 กว่าบาทเศษเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เขาก็จะมีในคุณสมบัติของเขาก็จะมี PH 5 Enzyme Protection นะคะที่จะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลให้กับผิวของเรานะคะที่เป็นช่วยการปรับค่า pH ในผิวของเราให้มีความสมดุลไม่เกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยฟื้นฟูให้กับผิวแล้วก็เป็นเกราะปกป้องให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มและกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยยาวนานได้ถึง24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีค่า pH Balance System นะคะที่ช่วยปรับสมดุลให้ชั้นผิวแล้วก็เป็นการฟื้นฟูบำรุงผิวช่วยให้ผิวไม่แห้งตึงนะคะหลังจากการใช้แล้วเขาในส่วนผสมที่จะมีส่วนผสมที่สำคัญอีก2ส่วนก็คือมีชื่อว่าส่วนที่1นะคะ Dextranol นะคะก็เป็นการช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นการเป็นเสริมเกราะป้องกันให้กับผิวให้ผิวมีความแข็งแรงแล้วก็ส่วนผสมอันถัดมาที่มีความสำคัญก็คือมีชื่อว่ากลีเซอรีนนะคะกลีเซอรีนเนี่ยก็จะเป็นการช่วยดูแลปกป้องในการทำงานของเอนไซม์ในชั้นผิวนั่นเองนะคะที่จะเป็นการช่วยให้ผิวของเราเนี่ยไม่เกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายแล้วก็ผิวของเราก็จะแข็งแรงแล้วก็เวลาถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้นะคะหลังการอาบน้ำใช่ไหมคะคือเวลาใช้โลชั่นหรือว่าออยล์ต่างๆเนี่ยให้ใช้หลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วก็เช็ดตัวหมาดก็ให้รีบลงเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้คุณภาพในการดูดซึมในผิวของเราได้ดีมากๆนะคะก็อย่าเพิ่งเช็ดตัวให้แห้งจนเกินไปนะคะแล้วก็คือหลังจากที่อาบเสร็จเช็ดตัวให้หมาดๆแล้วก็ลงโลชั่นหรือว่าตัวออยล์ไปได้เลยค่ะแต่ถ้าสำหรับตัวนี้นะคะใช้สำหรับหลังอาบน้ำนะคะก็เป็นโลชั่นทาผิวแต่ว่าในช่วงก่อนที่ในช่วงระหว่างที่เราอาบน้ำเนี่ยถ้าใช้คู่กับยูเซรินที่เป็นตัวที่เป็น shower oil ตัวนี้นะคะก็จะดีมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นช่วยเป็นการเสริมการทำงานในผิวของเราเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในระหว่างที่เราอาบน้ำเพราะว่าอยู่ต่างแดนนะคะปุ๊กก็อาบน้ำอุ่นมันก็ผิวแห้งอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ถ้าใช้ร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีกับผิวมากๆเลยคือผิวก็จะไม่แห้งแล้วก็ไม่ขาดความชุ่มชื้นนะคะอันนี้ก็เป็นโลชั่นสำหรับอาบน้ำค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นเนื้อครีมนี่แหละแต่เป็นสำหรับอาบน้ำนั่นเองนะคะทุกคนก็ถ้าใช้ร่วมกันเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ดีต่อคุณภาพสุขภาพผิวของเราที่ดีมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นสำหรับอาบน้ำอันนี้เป็นอาบน้ำเสร็จเราก็ลงโลชั่นตัวนี้ไปค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นในรูปแบบเลยค่ะทุกคนแล้วก็ขวดใหญ่ก็ใช้ไปนานเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังตัวที่เหลือกันค่ะเพราะว่าตัวที่เหลือเนี่ยปูก็ทำรีวิวไปเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะมาต่อกันอีก4แบรนด์ที่เหลือกันค่ะก็4แบรนด์นี้ปูก็เคยรีวิวไปหมดแล้วนะคะอันนี้นะคะก็เป็นแบรนด์ของ Neutrogena ที่เขามีไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะที่จะกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเนี่ยได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมที่ละมุนเหมือนแป้งเย็นของไทยเราเนี่ยแหละค่ะเป็นแบบกลิ่นเย็นๆเบาๆสบายแล้วก็ตัวเนื้อครีมเนี่ยก็มีความละมุนสำหรับผิวมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็ดีแล้วก็ปูก็ใช้มาใกล้จะหมดแล้วค่ะก็น่าจะอยู่ประมาณค่อนๆเนี่ยค่ะทุกคนแล้วก็ราคาก็ไม่แพงจนเกินไปนะคะไม่เกิน300บาทค่ะประมาณ100กว่าบาท200อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ปูก็ซื้อได้จากในร้านขายยานะคะแล้วก็ที่เมืองไทยก็มีขายมาอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอาเว่นนะคะอันนี้เป็นบอดี้ออยล์นะคะที่ละมุนต่อผิวมากๆอันนี้นะคะอาเว่นเป็นน้ำมันออยล์ที่บำรุงตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าด้วยเช่นกันคือละมุนมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นหอมที่เหมือนแป้งเด็กค่ะที่มีความละมุนมากๆแล้วก็ปูก็อันนี้เป็นขวดที่2แล้วแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วปูก็จะไปซื้อมาใช้ต่อนะคะเพราะว่าปูรู้สึกว่าเขาละมุนต่อผิวแล้วก็หอมอ่อนๆเหมือนแป้งเด็กแล้วก็ดีต่อผิวมากๆเลยแล้วก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเลยด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็อยู่ประมาณ19ยูโรนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 7-800 บาทนะคะอันเนี้ยของ Aven นะคะที่เป็นเขาก็เป็นในส่วนของ Body Care ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นของ Nuxe นะคะ Nuxe
Multi-purpose dry oil นะคะก็เป็นออยล์ที่บำรุงตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าด้วยเช่นกันแล้วก็กลิ่นหอมที่ละมุนเหมือนไปนวดอยู่ในสปานะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพผิวมากๆเลยคือผิวก็จะไม่ขาดความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวก็จะไม่แห้งแล้วก็สามารถใช้กับเส้นผมแล้วก็ผิวหน้ารวมไปถึงผิวกายได้ด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่ละมุนแล้วก็ดีต่อผิวมากๆเลยมาอันสุดท้ายค่ะอันนี้ก็เป็นคาแรงนะคะที่เป็นสำหรับเป็นบอดี้โลชั่นเหมือนกันค่ะแต่เขาก็จะมีความพิเศษคือเขาก็จะเป็น Moisturizing Body Lotion with Shea Butter for Dry Skin เพราะว่าเขาก็จะเน้นมาเลยว่าเป็น Dry Skin นะคะทุกคนคือแต่ถ้าไม่ผิวแห้งเนี่ยก็ใช้ดีมากๆเพราะว่าอะไรที่เป็นส่วนผสมที่มี Shea Butter เนี่ยเขาก็จะบำรุงแล้วก็ดูแลผิวให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เก็บล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้ยาวนานตลอดวันเลยค่ะทุกคนแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆแบบหอมแบบเบาๆบางๆแล้วก็สดชื่นค่ะทุกคนก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยคือถ้าใครยังไม่มีตัวช่วยนะคะก็เนี่ยค่ะก็ปู่ก็มาแนะนำตามที่มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่เราจะต้องมาดูแลผิวของเราในช่วงฤดูหนาวนะคะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าไม่ดูแลเนี่ยผิวของเราก็จะแตกลอกนะคะแล้วก็เกิดอาการระคายเคืองแล้วทีนี้ก็มันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพผิวอะค่ะแล้วก็นั่นแหละก็เลยถ้าใครยังไม่มีตัวช่วยนะคะลองหาตัวช่วยเหล่านี้มานะคะแล้วก็ราคาแต่ละราคาก็ไม่สูงจนเกินไปหาซื้อได้นะคะแล้วก็คือถ้าใครมีตัวช่วยแล้วเนี่ยก็อาจจะมาเป็นตัวช่วยเพิ่มเสริมที่จะมาบำรุงผิวพรรณของเราในช่วงฤดูหนาวได้อีกทางนึงค่ะทุกคนก็นั่นแหละถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็เขียนไว้ค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ